สวัสดีครับรนักนเรียนครูกิษณะจุตจังรีดครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนะครับภาพล้อเลียนครับเมื่อเราฟังประโยคนี้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าภาพล้อเลียนเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนจะสื่อไปทางลบเหมือนจะสื่อไปในทางลักษณะของการล้อเลียนหรือเปล่า <S <s เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันนะครับว่าภาพล้อเลียนจริงๆแล้วมันหมายความว่าอย่างไรนะครับมีเทคนิควิธีการสร้างสรรค์อย่างไรบ้างแล้วก็มีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับคุณครูมีคําถามนะครับนักเรียนคิดว่าภาพล้อเรียนนะครับมักจะวาดถึงบุคคลในด้านใดและมีลักษณะอย่างไรครับลองตอบดูนะครับนักเรียนคิดว่าภาพล้อเรียนนะครับมักจะวาดถึงบุคคลในด้านใดและมีลักษณะอย่างไรครับตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเรามาดูคําตอบครับว่านักเรียนจะตอบได้ตรงกันไหมนะครับคําตอบก็คือนะครับลักษณะของภาพล้อเรียนเนี่ยมักจะแสดงถึงบุคคลนะครับในด้านต่าง เช่นสังคมศาสนาการเมืองนะครับกล่าวก็คือนะครับส่วนใหญ่แล้วการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยจะนิยมวาดภาพบุคคลที่เป็นบุคคลสําคัญบุคคลสําคัญทางด้านสังคมนะครับบุคคลสําคัญทางด้านศาสนาบุคคลสําคัญทางด้านการเมืองอย่างเช่นนักการเมืองต่างๆรวมไปถึงบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงทั่วไปยกตัวอย่างเช่นนะครับดารานะครับศิลปินนักร้องนะครับเป็นต้น โดยลักษณะการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยนะครับนอกจากที่จะเลือกบุคคลที่เป็นลักษณะของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่รู้จักทั่วไปแล้วนะครับก็จะต้องมีการวาดที่เน้นนะครับลักษณะเฉพาะตัวให้เด่นชัดเกินจริงกล่าวก็คือว่าถ้านักเรียนเลือกวาดภาพนะครับบุคคลที่เป็นภาพล้อเลียนเนี่ยนักเรียนเลือกมาอย่างกตัวอย่างเช่นภาพดารานะครับภาพศิลปินหรือดาราที่นักเรียนชื่นชอบนะครับ ดาราคนนั้นมีจุดเด่นตรงไหนอย่างเช่นอาจจะมีดวงตาครับที่โตมีจมูกที่โด่งนะครับก็จะต้องวาดนะครับล้อเลียนดาราคนนั้นให้มีดวงตาให้มีจมูกที่ใหญ่เกินปกติโด่งเกินกว่าปกติหรือดวงตาที่โตกว่าปกตินั่นก็คือลักษณะของการวาดเสริมนะครับลักษณะเฉพาะตัวให้เด่นชัดเกินจริงขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะเสริมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ก็ได้แก่นะครับ เสื้อผ้าหรือแฟชั่นหรือเอกลักษณ์การแต่งตัวของบุคคลคนนั้นที่นักเรียนเลือกมาวาดนะครับต่อไปครับเรามาดูนะครับภาพล้อเลียนคืออะไรนะครับภาพล้อเลียนตามความหมายหมายถึงนะครับภาพวาดหรือว่ารูปปั้นนะครับที่ต้องการแสดงการเสียดสีหรือว่าให้ดูตลกขบขันนะครับคำว่าภาพวาดหรือรูปปั้นเพราะฉะนั้น การสร้างงานภาพล้อเลียนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลักษณะภาพวาดเสมอไปอาจจะเป็นลักษณะของประติมากรรมก็ได้นะครับเป็นลักษณะงานปั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นพอมาถึงประโยคนี้นักเรียนบางคนฟังแล้วอาจจะมีลักษณะสื่อถึงไปด้านลบบางคนคิดว่าการวาดภาพล้อเลียนคือการแสดงการเสียดสีหรือให้ดูตลกขบขันอาจจะนึกถึงให้ความรู้สึกด้านลบหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วนะครับการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยเป็นการแสดงการเสียดสีหรือให้ดูตลกขบขัน เป็นไปในเชิงบวกนั่นก็คือเมื่อเรานําบุคคลไหนก็ตามนะครับมาวาดภาพล้อเลียนเนี่ยเพื่อให้ดูตลกขบขันเนี่ยมันเป็นความตลกขบขันที่แฝงไว้ด้วยความน่ารักเมื่อดูแล้วคนดูภาพก็จะเกิดความรู้สึกความสุขหรือความสนุกหรือความตลกมันเป็นความตลกนะครับมันเป็นความสุขหรือความน่ารักที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีความดูถูกหรือเหยียดหยามนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของภาพล้อเลียนนะครับฟังชื่ออาจจะดูไปในทางลบแต่ความจริงแล้วนะครับ เป็นภาพที่แฝงไว้ด้วยความน่ารักนั่นเองนะครับประวัติของภาพล้อเลียนครับความจริงแล้วนะครับภาพล้อเลียนเนี่ยมีนานมากแล้วนะครับโดยทั่วไปลักษณะแรกเริ่มเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของลายเส้นนะครับเป็นภาพประกอบเรื่องราวต่างๆซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่นิยมวาดเนี่ยก็จะเป็นบุคคลในด้านต่างๆดังที่ครูเคยกล่าวไปแล้วนะครับบุคคลที่เราจะนํามาวาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นผู้นําบุคคลที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของสังคมนะครับในเรื่องของศาสนาหรือรวมไปถึงเรื่องของการเมืองยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่เป็นนักการเมืองต่างๆหรือบุคคลที่เป็นลักษณะผู้นําประเทศหรือนักบริหารบ้านเมืองต่างๆนะครับส่วนเนื้อหาลักษณะการวาดให้ดูเนี่ยคล้ายกับบุคคลคนนั้นนะครับแต่การคล้ายหรือว่าดูออกเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นลักษณะเฉพาะตัวให้เด่นชัดยกตัวอย่างเช่นคนคนนั้นมีจมูกที่โตก็จะต้องวาดให้โตขึ้นไปอีก หรือดวงตาที่โตก็วาดให้โตขึ้นไปอีกคิ้วที่เข้มก็ต้องวาดให้เข้มขึ้นไปอีกนะครับเพื่อง่ายคือแสดงจุดเด่นให้เกินจริงหรือไม่ก็เสริมด้วยสิ่งของนะครับลงไปเช่นเครื่องแต่งกายรูปร่างหรือลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะบุคคลนะครับแต่งเติมลงไปอาจจะเห็นภาพไม่ชัดคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างภาพนี้เป็นภาพล้อรเรียนศิลปินครับอันนี้เป็นภาพที่ครูวาดไว้เมื่อปีก่อนนะครับเป็นศิลปิน ไทยนะครับศิลปินนักร้องนะครับนักร้องแรปเปอร์ <relevance> ชื่อดังของเมืองไทยเลยเป็นศิลปินในดวงใจคุณครูด้วยนะครับอ่าลักษณะของการวาดภาพนี้ก็คือเป็นภาพล้อเลียนศิลปินนะครับโดยที่เราจะต้องเน้นลักษณะเด่นบนใบหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนะบ,บุคคลที่มาวาดภาพล้อเลียนเนี่ยคุณครูเลือกภาพนี้เลือกศิลปินคนนี้ก็จะต้องดูว่าศิลปินท่านนี้นะครับมีลักษณะเด่นบนใบหน้าอย่างไรบ้าง จะเป็นเรื่องของทรงผมเรื่องของการไว้หนวดเครานะครับเรื่องของบุค,คลิกท่าทางรวมไปถึงนะครับการใช้รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ศิลปิปนมีคนที่ตัวใหญ่เพราะนั้นเราก็ต้องวาดลักษณะตัวที่สื่อถึงความเป็นตัวใหญ่นะครับตัวสูงใหญ่และลักษณะที่นักเรียนสังเกตนะครับภาพรอเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมวาดบริเวณศรีรษะให้มีขนาดที่ใหญ่และลักษณะของร่างกายหรือลำตัวเนี่ยวาดให้มีขนาดเล็กลงแต่ก็ยังคงไว้รูปร่างของคนคนนั้นนะครับ บุคลิกท่าทางของคนนั้นเพื่อให้ดูแล้วมีลักษณะของความตลกขบขันแต่ดังที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าภาพล้อเลียนนะเป็นการเสียดสีเป็นการให้มีความตลกขบขันก็จริงแต่ว่าเป็นความตลกขบขันที่แฝงไว้ด้วยความน่ารักไม่ใช่การดูถูกหรือเหยียดหยามแต่อย่างใดนะครับต่อมาครับเมื่อสักครู่เป็นภาพล้อเลียนศิลปินในสาขาของนักร้องนะครับคราวนี้มาดูภาพล้อเลียนในสาขาของศิลปินที่เป็นทัศนศิลป์บ้าง ศิลปินคนนี้เขาวาดภาพล้อเลียนศิลปินฝังงลราอาจจะงงนะครับศิลปินวาดภาพล้อเลียนศิลปินศิลปินท่านนี้เขาวาดภาพของสวดอร์ดาลี่ซึ่งสวดอร์ดาลีเนี่ยก็คือจิตรกรนะครับจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากระดับโลกเป็นจิตรกรนะครับที่วาดภาพแนวเซอร์เรีิสติกเซอร์เริสก็คือศิลปะแนวเหนือจริงนะครับผลงานที่โด่งดังมากของสวดอร์ดาลีเนี่ยขอกล่าวถึงก็คือชื่อภาพนาฬิกาเหลวนะครับ นักเรียนลองไปสืบค้นเพิ่มเติมได้นะครับใช้ชื่อคําว่าซวาร์ดาลีและก็ผลงานเนี่ยลองไปดูได้ว่าซาวาร์ดาลีเนี่ยน้าจริงๆเขาเป็นอย่างไรและวก็ผลงานที่คุณครูว่านะครับเซอร์เรลิสติกหรือศิลปะแนวเหนือจริงเนี่ยเป็นอย่างไรไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้เรากลับมาดูภาพล้อเลียนของซาวาร์ดาลีครับซาวาร์ดาลีเนี่ยตัวจริงนะครับศิลปินท่านเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นมากอันดับแรกที่นักเรียนเห็นเลยในภาพ สิ่งที่โดดเด่นมากก็คือหนวดของเขาครับซาลารีเนี่ยมีลักษณะเป็นบุคคลที่ไว้หนวดและหนวดเป็นลักษณะแหลมยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นอันแรกต่อมาสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นบนใบหน้าของซอาลารีนะครับก็คือเป็นศิลปินที่มีดวงตาก,กลมโตนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินท่านนี้เขาวาดโซราลารีเป็นลักษณะภาพล้อเลียนเขาจึงดึงเอาเอกลักษณ์ และก็ลักษณะเด่นของโซลดารีออกมาก็คือนะครับอันดับแรกหนวดนะครับอันดับต่อมาก็คือเรื่องของดวงตาและประกอบกับสิ่งที่ประกอบเข้าไปก็คือแอคชั่นท่าทางและรวมไปถึงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ประกอบเข้าด้กันทําให้สื่อถึงว่าภาพล้อเลียนภาพนี้เป็นภาพล้อเลียนของศิลปินที่เป็นจิตรกรเห็นไหมครับกนรีนจะเห็นว่ามีการาใส่อุปกรณ์ประกอบเข้าไปด้วยก็คือมีผู้กันนะครับ แล้วก็ชุดสูตรแล้วก็ท่าทางของซาลาดาลีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะการวาดภาพล้อเลียนนะครับต่อมาครับเป็นภาพล้อเลียนศิลปินในสาขาของการแสดงบ้างภาพนี้เป็นภาพล้อเลียนของคลินอิสบูธนะครับเป็นดาราฮอลลีวูดดารานักแสดงนะครับสังเกตว่าศิลปินเขาวาดภาพล้อเลียนของคลินอิสบูธเนี่ยโดยการดึงเอาเอกลักษณ์และจุดเด่นนะครับของเขาออกมาก็คือโครงหน้านะครับที่มีใบหน้าที่แหลมนะครับรวไมไปถึง รอยย่นบนใบหน้าด้วยและประกอบการกับชุดและเสื้อผ้าที่เขาวาดลงไปที่ Clean e a s t w ใส่เนี่ยก็เป็นชุดออกสไตล์ cowboy นะครับก็คือเป็นจากเรื่องภาพยนตร์ที่ Clean e a s t w o o ได้แสดงนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาทบทวนบ้างหลังจากเราเรียนรู้ไปแล้วว่าลักษณะการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับและประวัติความเป็นมาของภาพล้อเลียนเนี่ยเป็นอย่างไร ความหมายเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาทบทวนครับโดยที่คุณครูจะมีงานให้นักเรียนนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับยังไม่ใช่ชิ้นงานจริงนะครับให้นักเรียนบรรยายภาพล้อเรียนต่อไปนี้ครับนักเรียนดูภาพเรื่องเรียนลองวิเคราะห์สิครับนักเรียนรู้จักบุคคลในภาพไหมครับนี่คือบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับได้คําตอบกันหรือยังครับคราวนี้ลองมาดูเฉลยครับคําตอบนะครับภาพนี้คือภาพของ มเคิลแจ็คสันนะครับหรือบางคนให้ฉายาว่าคิงซอฟป๊อปก็คือราชาแห่งเพลงป๊อปนั่นเองเพราะนั้นเขาเป็นนักร้องนะครับเพ uh, ลงป๊อปซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับศิลปินเขาวาดภาพลอเรียนของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยโดยดึงเอาเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์จุดเด่นของไมเคิลแจ็กสันเลยอันดับแรกคือทรงผมครับเขามีทรงผมที่มีสีดำและละักษณะเป็นผมหยิกผมยาวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะบนใบหน้านเนี่ยจะเห็นว่าศิลปินเนี่ย เขาวาดภาพล้อเลียนไมเคลื่อนแจ็กสัรโดยการถ่ายทอดอารมณ์ตอนที่ไม่เคลื่อแจ็กสัรกำลังทําการแสดงอยู่ปากที่กําลังอ้าอยู่เหมือนการเปล่งนะครับคือการร้องเพลงออกมานะครับเปล่งเสียงร้องเพลงออกมานั่นเองนะครับส่วนท่าทางนะครับเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นแฟชั่นที่ไม่เคลื่อนแจ็งสันสวมใส่นั่นเองรวมไปถึงท่าทางก็เป็นท่าทางเกี่ยวกับการเต้นนะครับเกี่ยวกับการแสดงของเขานั่นเองนะครับต่อมาครับ เรามาเรียนรู้วิธีการวาดภาพล้อเลียนครับมันมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าภาพล้อเลียนเนี่ยเป็นกระบวนการหาความโดดเด่นนะครับและก็จุดเด่นในบุค,คลิกของบุคคลเพราะฉะนั้นนะครับถ้านักเรียนจะเริ่มฝึกการเขียนภาพล้อเลียนหรือการวาดภาพล้อเลียนเนี่ยอันดับแรกครับนักเรียนจะต้องเริ่มต้นจากการอาจจะเลือกบุคคลหรือเลือกต้นแบบเนี่ยนะครับ เอาไง่ายๆครับเลือกในแบบนางแบบที่จะวาดเนี่ยเป็นภาพล้อเลียนเนี่ยเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักเพราะว่าอะไรทราบไหมครับเพราะว่าการเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่เป็นที่รู้จักเนี่ยมากๆเนี่ยอันดับแรกนักเรียนจะหาข้อมูลง่ายโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเนี่ยนักเรียนมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนักเรียนเข้าอินเทอร์นเน็ตนักเรียนสามารถเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็หาภาพบุคคลที่นักเรียนต้องการวาดถ้าเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง จะมีภาพเขาจํานวนมากเป็นข้อมูลที่จํานวนมากเราสามารถเลือกภาพได้ต่อมาครับเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วเป็นภาพล้อเรียนบุคคลสําคัญหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วนักเรียนสามารถเอาไปใช้ประเมินว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าวาดผลงานออกมาได้ดีหรือไม่โดยการที่นักเรียนอาจจะเอาไปให้คุณครูดูเอาไปให้เพื่อนๆดูจากนั้นถ้าเพื่อนๆคุณครูเนี่ยสามารถตอบถูกว่านักเรียนวาดภาพล้อเรียนใคร แสดงว่านักเรียนสามารถดึงเอาเอกลักษณ์ดึงเอาจุดเด่นบนใบหน้าจุดเด่นของบุคลิกของบุคคลคนนั้นออกมาได้และสามารถวาดออกมาได้แบบนะครับสมบูรณ์ก็ถือว่านักเรียนประสบความสำเร็จในการเขียนภาพล้อเลียนหรือว่าวาดภาพล้อเลียนนั่นเองนะครับต่อมาครับเมื่อนักเรียนเริ่มต้นจากการเลือกบุคคลที่จะมาวาดแล้วเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับเป็นที่รู้จักขั้นตอนต่อมานะครับนักเรียนจะต้องฝึกนะครับ ฝึกการดึงลักษณะธรรมชาติของต้นแบบก็คือนายแบบนางแบบเราเนี่แหละนักเรียนจะต้องฝึกการสังเกตครับการวิเคราะห์การดูโครงหน้านะครับจะต้องรู้ว่าบุคคลที่เรานํามาวาดเนี่ยเขามีลักษณะจุดเด่นอะไรมีโครงหน้าแบบไหนนะครับมีแก้มมีคางมีปากมีฟันหรือว่ามีอะไรโดดเด่นบนใบหน้านะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือต้นแบบที่เราวาดเนี่ยมีลักษณะเด่นตรงไหน อะไรคือความโดดเด่นบนใบหน้าเขาหรือบุค,คลิกเขาดึงส่วนนั้นเนี่ยมาวาดให้เด่นชัดที่สุดนะครับยกตัวอย่างดาราคนนี้จมูกใหญ่ต้องวาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าปกติดาราคนนี้มีดวงตาที่กลมโตต้องวาดให้กลมโตกว่าปกตินะครับนั่นคือการดึงจุดเด่นหรือแม้กระทั่งการใส่เสื้อผ้าใส่แฟชั่นนะครับที่บ่งบอกความเป็นดาราคนคนนั้นหรือบ่องบอกความเป็นบุคคลคนนั้นนะครับ คราวนี้เป็นภาระงานจริงๆของนักเรียนแล้วนะครับที่คุณครูจะให้ภาระงานครับไม่ยากเลยนะครับก็คือข้อที่1ครับจะให้นักเรียนนะครับบรรยายนะครับภาพล้อเรียนต่อไปนี้ครับซึ่งนักเรียนฝึกไปแล้วจากภาพของไมเคิลแจ็คสันนะครับให้นักเรียนลองดูภาพล้อเรียนต่อไปนี้แล้วนักเรียนบรรยายเกี่ยวกับภาพล้อเรียนต่อไปนี้ว่าเป็นการวาดภาพใคร สื่อเรื่องราวอะไรและบ่งบอกรักษณะต,ตัวตนของศิลปินคนนั้นอย่างไรนะครับภาระงาน,นที่2ครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับอาจจะต้องใช้ความสามารถเลานหนึ่งนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับฝึกวาดภาพล้อเลียน1ผลงานโดยเลือกใช้เทคนิคและวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่เหมาะสมแล้วนําเสนอผลงานอาธิบายดังนี้นะครับให้นักเรียนฝึกวาดภาพล้อเลียน1ผลงานคําว่าฝึกวาดภาพล้อเลียนเนี่ย ภาพล้อเลียนบุคคลที่นักเรียนจะนำมาวาดเนี่ยนะครับดังที่ครูแนะนําไปแล้วถ้านักเรียนแรกเริ่มการฝึกเนี่ยอาจจะเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงอาจจะเช่นดาราศิลปินนักร้องหรือนักสแสดงนะครับหรือบางคนอาจจะไม่อยากวาดนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงอาจจะวาดภาพล้อเลียนบุคคลใกล้ตัวก็ได้เช่นวาดภาพล้อเลียนของเพื่อนของคุณครูนะครับหรือของคนในครอบครัวนั่นเองนะครับ ส่วนการใช้เทคนิควัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่เหมาะสมเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับบางคนอาจจะไม่พร้อมในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ในการทํางานศิลปะก็อาจจะใช้ปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับอย่างเช่นบางคนอาจใช้การวาดภาพด้วยแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือวาดด้วยแอปในมือถือก็ได้นะครับนักเรียนหรือบางคนมีวัสดุอุปกรณ์อยู่แล้วเป็นเครื่องเขียนอยู่แล้วมีกระดาษมีดินสอมีปากกานะครับ มีสีอยู่แล้วก็สามารถวาดภาพระบายสีนะครับโดยใช้วัสดุพื้นฐานได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการที่เหมาะสมนะครับจากนั้นเสร็จแล้วนําเสนอผลงานก็คือส่งให้คุณครูดูนะครับส่งให้เพื่อนๆดูนะครับ